สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะนำเสนอประกันคุ้มครองค่าความสามารถค่ะเพื่อปกป้องถังเงินสดของครอบครัวนะคะตัวอย่างนะคะชายวัย54ปีค่ะถ้าทุนประกัน 100,000 บาทชำระเพียงปีละ4,356เท่านั้นเองนะคะเฉลี่ยเพียงเดือนละ392บาทตกวันนึงแค่13บาทเท่านั้นเองนะคะเหมือนเราซื้อน้ำวันละ1ขวดไว้ให้กับครอบครัวนะคะการสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวเนี่ยค่ะตลอดสัญญาคุณลูกค้าชำระไปแค่ 87,120 บาทนะคะแต่บริษัท AA ก็รับซื้อคืนในราคาที่ 100,000 บาทนะคะแต่บริษัท AA ก็ใจดีค่ะให้คุณลูกค้าเนี่ยชำระเป็นผ่อนจ่ายนะคะ20งวดค่ะเพียงงวดละ 4,356 บาทเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าปกติบางคนที่เขาผ่อนรถผ่อนบ้านนะคะผ่อนเยอะกว่านี้อีกนะคะการสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวเนี่ยค่ะตลอดสัญญาคุณลูกค้าชำระไปแค่ 87,120 บาทนะคะแต่บริษัท AA ก็รับซื้อคืนในราคาที่ 100,000 บาทนะคะแต่บริษัท AA ก็ใจดีค่ะให้คุณลูกค้าเนี่ยชำระเป็นผ่อนจ่ายนะคะ20งวดค่ะเพียงงวดละ 4,356 บาทเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าปกติบางคนที่เขาผ่อนรถผ่อนบ้านนะคะผ่อนเยอะกว่านี้อีกนะคะมูลค่ากรมธรรม์ทางฝั่งขวามือเนี่ยค่ะก็คือคุณลูกค้าสามารถที่จะมาเบิกใช้ได้ตามมูลค่านะคะเช่นอายุ70นะคะคุณลูกค้าก็อาจจะมีมูลค่าอยู่ 51,500 บาทนะคะอายุ90ก็ 85,100 บาทประมาณนี้นะคะเพราะอายุของคนเฉลี่ยในอนาคตประมาณ120ปีนะคะมูลค่ากรมธรรม์ค่ะก็คือ 1. เรามาเบิกใช้ล่วงหน้าจะมีค่าธรรมเนียมนะคะ 2. ก็คือปิดบัญชีเลยไม่คุ้มครองแล้วเพราะว่าลูกหลานโตหมดละไม่ต้องมีห่วงอะไรแล้วนะคะก็สามารถที่จะปิดบัญชีก็จะได้เงินคืนตามปีเลยนะคะที่ปิดบัญชีหรือถ้าคุณลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเงินทองเยอะแยะก็ไม่รู้จะเอาไว้ไหนละก็ทิ้งไว้ไปตรงนี้ไว้ให้ลูกหลานเป็นมรดกไว้ให้ลูกหลานได้เลยนะคะโดยที่คุณลูกค้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาเงิน 100,000 บาทไปฝากไว้กับธนาคารแต่คุณลูกค้าแค่ย้ายมาค่ะปีละ 4,356 บาทหรือเดือนละ392บาทเท่านั้นเองนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเฮงๆรวยๆไม่เจ็บไม่จนไม่ไข้นะคะโชคดีทุกท่านค่ะ